สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับโดยจะเสนอเรื่องวิธีแก้ทุกข์ออกจากใจเรามาฟังหลวงปู่เปลี่ยนท่านเทศน์ด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวหังจิตณบัดนี้มาถึงการถึงเวลาพวกเราท่านทั้งหลายได้ขอเอาโอกาสพระเถรานุเถระผู้เป็นหัวหน้านั่งเป็นประธานและสาธุชนทั้งหลายคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ใจในธรรมตามที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบปะกันในสถานที่นี้ ได้มาพร้อมเพียงกันทำคุณงามคุณดีมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนการที่พวกเรานั้นน้อมจิตคิดมาเพื่อสร้างความดีถวายหลวงปู่สิมในสถานที่นี้นั้นเป็นคุณงามความดีชนิดหนึ่งเมื่อหากพวกเรามาทำด้านวัตถุหรืออามิชบูชาบูชาหลวงปู่ได้ทำบุญถวายทานเรียบร้อยไปแล้วบัดนี้พวกเราจะพากันสร้างสมอบรมบุญบารมีของตนเองเพื่อให้ได้เป็นที่พึ่งของตนเองการคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้จะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดีก็หวังต้องการความสุขรับความสุขกันทั้งนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานเขาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการความสุขไม่มีใครอยากทุกข์อยู่ในโลกนี้แค่มนุษย์คนเดียวและสัตว์ตัวเดียวก็ดีตรงนี้เป็นจุดหมายปลายทางในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกแต่เมื่อเรามีความปรารถนาอยู่เฉยๆแต่เราไม่มีความภาคความเพียรในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองแล้วคุณงามความดีนั้นก็ไม่เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเมื่อเราทุกคนจะไปฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านองค์ไหนก็ดีฟังแล้วก็ไม่ได้น้อมนึกระลึกจดจำนำมาประพฤติปฏิบัติฟังแล้วฟังเล่าฟังจนอิดจนเหนื่อยผลก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้นำข้อธรรมนั้นมาฝึกฝนอบรมตนสำลักสะสางแก้ไขตนเห็น ทุกคนมีความทุกข์แต่ก็ไม่ขวนขวยหาทางพ้นทุกข์พวกเราท่านทั้งหลายทางให้เดินมีอยู่เราก็ไม่เดินเราก็ไปเดินทางที่ไม่ให้เดินวิถีชีวิตของพวกเรานั้นจึงเป็นไปในทางที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากไปเรื่อยๆการทุกข์ยากลำบากการเดินทางในวิถีชีวิตของพวกเรานั้นทำไมเราจึงมีความทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างนั้น
ก็เพราะว่าพวกเรานี้เดินทางผิดเมื่อเดินทางผิดไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความทุกข์ไปเท่านั้นตรงนี้แหละเราจะพากันทำอย่างไรเราจึงจะพากันเดินทางให้ถูกต้องแท้ที่จริงนั้นตั้งแต่สมัยพระพุทธการก็เหมือนกันพระพุทธองค์นั้นในตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ตรัสเทศสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อชี้แจงแสดงให้ชี้ทางให้เดินให้ถูกต้องแต่ละเป็นการเดินทางที่ผิดพระองค์ก็แสดงมาตลอดจนมาถึงครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาจนมาถึงปัจจุบันนี้ท่านศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตัวท่านดีมาท่านก็นำมาตักเตือนแนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงที่แนวทางให้พวกเราเดินแต่เราก็ไม่เดินเมื่อเราไม่เดินนั้นเราจะไปถูกได้อย่างไรข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราพากันตระหนักเป็นผู้ใฝ่ใจในธรรมเราก็ควรที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขที่ตนส่วนมากแล้วบุคคลนั้นอยากฝึกหัดแต่คนอื่นอยากจูงแต่คนอื่นอยากสอนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่ได้สอนไม่ได้ฝึกฝนอบรมพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ดีครูอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายก็ดีอยากสอนแต่คนอื่นแต่ตนเองก็ไม่สอนตนเองทำผิดเสียเองทำเสียหายเสียเองแล้วจะไปสอนคนอื่นนั้นได้อย่างไรให้คนอื่นปฏิบัติตามได้ควรจะน้อมนึกระลึกเข้ามาดูที่ตนเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรานี้ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขพัฒนาที่ตนเพราะตนเองมีความทุกข์ใครอื่นจะมาแก้ไขทุกข์ให้เราได้เราต้องแก้ไขด้วยตนเองคิดดูสิเมื่อเรามีความทุกข์โศกเศร้าโศกาดูนอยู่หรือร้องห่มร้องไห้อยู่แล้วใครจะมาหยุดให้หยุดให้การร้องไห้และความทุกข์ของพวกเราได้ตรงนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะค้นคว้าหาเหตุหาผลรากเหง้าข้อมูลของความทุกข์นั้นเกิดมาจากที่ไหนมันจึงมีความทุกข์อย่างนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะค้นคว้ากันแม้สมัยข้างพุทธกาลก็ดีและสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีแม้ญาติโยมจะมีความทุกข์มากลำบากแค่ไหนหรือพระภิกษุสามเณรจะมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจิตใจมีความวุ่นวายไม่สงบเพียงใดเราจะแก้ไขตนเองก็เรื่องการฝึกฝนอบรมตนเมื่อได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็ควรจะน้อมนึกระลึกจดจำนำข้อธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนเพื่อให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องผลจึงจะได้รับความสุขทุกข์จึงจะดับไปได้เหตุไฉนพวกเราท่านทั้งหลายจึงไม่รู้จึงไม่รู้ได้ง่ายวิธีแก้ไขก็เพราะจิตใจของพวกเรานี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดพวกเราท่านทั้งหลายคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เรามีรูปร่างกายเหมือนกันทุกคนแล้วมีจิตวิญญาณของรูปร่างอยู่ตรงนี้พวกเราได้ศึกษาหรือยังหรือเราว่าแต่ตนตัวของเราเขาอยู่ทำให้เกิดเรื่องราวและติดเสียงโต้แย้งกันอยู่ไม่มีความสงบเกิดขึ้นและมีความโลภความโกรธความเกลียดเคียดแค้นกันอยู่ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตนตัวนี้คืออะไรจิตใจคืออะไรที่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่เราทุกคนนั้นมีสองอย่างที่จะอาศัยอยู่ด้วยกันเหมือนกับบ้านของพวกเรานั่นแหละเรามีบ้านตัวของเรานี่ก็เป็นคนที่อยู่ในบ้าน
อย่างนี้แหละร่างกายของพวกเราก็เหมือนกับบ้านจิตกับวิญญาณของพวกเราก็เหมือนคนที่เฝ้าบ้านเราควรที่จะแยกแยะประทีนิพิจารณาให้รู้เรื่องอย่างนี้ก่อนเราจึงจะฝึกอบรมตนเองรู้เรื่องว่าแก้ไขอย่างไรพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่าเปรียบเทียบเหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่มีระเบียบเรียบร้อยไม่รู้จักความสะอาดไม่รู้จักทัศนาบ้านปัดกวดเช็ดถูจัดบ้านจัดช่องของตนเองนั้นเจ้าของบ้านเป็นคนที่รกรุงรังคนสกปรกเป็นคนที่ไม่ดีแล้วบ้านมันจะรกรุงรังไปหมดไม่มีที่จะนั่งจะนอนไม่สะอาดไม่งามตาแก่บุคคลอื่นมาเห็นไม่น่านั่งน่านอนน่าอยู่น่าพักผ้าอาศัยอะไรเลยสกปรกไปหมดรกรุงรังไปหมดทำไมบ้านจึงรกรุงรังก็เพราะเจ้าของบ้านไม่ดีเจ้าของบ้านรกรุงรังไม่ดีตรงนี้แหละเมื่อน้อมเข้ามาสู่ตัวตนของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจของพวกเรานั้นผู้เฝ้าบ้านก็คือจิตวิญญาณเฝ้ารูปร่างกายถ้าจิตใจของพวกเราทั้งหลายมีความทุกข์มันเป็นอย่างไรเมื่อจิตใจมีความทุกข์แล้วดูหน้าดูตาของบุคคลหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าเศร้าหมองเนี่ยจะตกแต่งร่างกายอะไรก็ไม่ตกแต่งร่างกายก็สกปรกไม่อาบน้ำไม่เช็ดถูก็สกปรกไปหมดก็เรียกว่ากายสกปรกวันนี้การพูดจาปาศัยคุยกันจะมีแต่เรื่องสกปรกมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะจิตใจนั้นมันสกปรกจิตใจมันไม่ดีคิดดูเรื่องอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายเพราะอะไรเพราะใจไม่ดีใจมันไม่ดีไม่งามมันสกปรกรุงรังจิตใจมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงถูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจิตใจนี้เศร้าหมองไปด้วยกิเลสหมักหมมทับถมเหยียบย่ำดีจิตใจเอาไว้ใจก็เลยไปตามอำนาจของกระแสของกิเลสนั้นมันทำให้สกปรกรุงรังไปหมดจิตใจของพวกเรานั้นเป็นลูกน้องของกิเลสเป็นทาสของกิเลสเป็นคนใช้ของกิเลสกิเลสจูงจมูกไปตามอนาถของเขากิเลสนี้เองเป็นตัวเหตุท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเป็นเรื่องกิเลสตัณหาก็เรียกสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ของพวกเราทุกข์กันอยู่เหตุฉะนั้นถ้าพวกเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานั้นให้ดีให้จิตใจของพวกเรานั้นสกปรกเราก็จะมีแต่ความทุกข์เป็นผลทำอย่างไรจะเราจึงจะค้นคั่วหาลาภเง่าข้อมูลของสิ่งเหล่านี้เพื่อจะลดละปล่อยวางออกไปจะให้ใจพวกเรามีความสุขนั้นจึงเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราเอาเถอะพวกเราทั้งหลายถ้าหากมันเป็นเช่นนี้แล้วใจของคนไม่ดีมันมีมากใจไม่ศึกษาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเราเกิดขึ้นมามากเท่าไหร่ยิ่งไม่ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมไม่รู้จักบุญจักบาปมากขึ้นเท่าไหร่บ้านเมืองก็ยิ่งรุงรังมากขึ้นเท่านั้นวุ่นวายขึ้นเท่านั้นมีความทุกข์มากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งจะมากทวีคูณขึ้นไปก็เพราะอะไรจิตใจมันรกรุงรังสกปรกนั่นเองเมื่อมันรกรังสกปรกมากขึ้นเท่าไหร่การพูดมันก็มีแต่เรื่องสกปรกโกหกพกลมกันอะไรมีทุกอย่างคำหยาบอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะจิตใจมันเป็นคนที่สั่งงานให้พูดในทางที่ไม่ดีเพราะเขาเป็นที่ไม่ดีจิตใจของเขาไม่ดีเขาก็เลยสั่งพูดให้ไม่ดีวันนี้เมื่อหากจิตใจไม่ดีแล้วไปตามกระแสของกิเลสชั้นนี้แล้วเขาก็สั่งทำให้ไม่ดีการที่เขาทำไม่ดีผิดศีลธรรมอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่ศึกษาธรรมะ
จิตใจของเขาไม่ดีนั่นเองเขาจึงทำไม่ดีทำไม่เสียหายทำไม่เกิดทุกข์จึงทำลายร่างฐานกันทุบตีฆ่าฟันรันแทงเป็นโจรเป็นขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองเกิดวุ่นวายขึ้นไม่มีความสงบก็เพราะเรื่องของจิตใจทั้งนั้นที่สั่งงานให้ทำไม่ดีพวกเราท่านทั้งหลายร่างกายนี่มันเป็นหุ่นมันอยู่เฉยๆถ้าไม่มีใครสั่งงานแล้วมันทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นคนสั่งงานพวกเราควรที่จะมาดูที่นี้คนที่พูดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ทุกวันนี้เพราะจิตใจของเขาไม่ดีเมื่อจิตใจไม่ดีอย่างนี้แหละจึงเป็นเหตุทำให้เกิดสับสนวุ่นวายไม่สงบเกิดขึ้นคนที่จะทำความสงบก็ไปรบกวนคนที่ทำความสงบไม่ให้สงบได้ก็เพราะคนไม่ดีมันมีมากเหมือนกับน้ำใสมันมีน้อยแต่น้ำขุ่นมันมีมากก็ทำให้น้ำนั้นเสียหายไปได้ไร้ประโยชน์ไปอีกนี่อย่างนี้ทำอย่างไรน้ำมันขุ่นมันขุ่นมัวไปหมดเหมือนน้ำอยู่ลำแม่น้ำอาบก็จะอาบไม่ได้ดื่มก็ดื่มกินไม่ได้มันสกปรกไปหมดทั้งลำแม่น้ำตรงนี้แหละมันก็ไม่น่าอาบน่าใช้น่าซักผ้าซักครัวอะไรน่ารังเกียจคนเราที่เกิดขึ้นมานี้มันทำให้มีความสับสนวุ่นวายและไม่มีความสงบไม่ดีก็เป็นเรื่องเหมือนกับน้ำไร้ประโยชน์มีแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนอยากให้ฝึกที่จิตใจเพราะใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวรับไส้ของจิตใจทั้งนั้นใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใจถึงก่อนแล้วก็สำเร็จแล้วด้วยจิตใจตรงนี้แหละพวกเราควรที่จะมาพิจารณาอย่างง่ายๆว่าถ้าหากพวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราดีเดินวิถีชีวิตของจิตใจของเราดำเนินไปในทางที่ดีแล้วถ้าจิตใจของเรามีความสุขแล้วเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องสุขเราคิดต้องการอย่างนี้ทุกคนทุกตัวสัตว์ที่ในโลกนี้ถ้าหากเราพัฒนาจิตใจของเราให้ดีแล้วเราจะได้พูดคุยกันเลือกสรรหาการพูดจาปราศรัยในทางที่ถูกทํานองคองธรรมท่านจะนำความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาให้ได้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลส่วนรวมได้ก็พูดมีหลักมีเหตุมีผลมีประโยชน์ตนเองก็เพราะจิตใจของเขาเลือกสรรหาในการสั่งงานสั่งงานที่ถูกต้องทำงานมีคุณภาพพูดมีคุณภาพและนี้เมื่อทำการงานก็ดีสั่งงานให้เอารูปร่างกายของเรานั้นทำแต่คุณงามความดีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าการงานส่วนรวมก็ดีส่วนตนเองก็ดีจะเรียกว่าจิตใจเขาสั่งปฏิบัติสั่งทำแต่ในทางที่ถูกต้องเมื่อทำในทางที่ถูกแล้วผลออกมานั้นก็คือความสุขเพราะทำการงานไม่ผิดศีลธรรมทำการงานที่ถูกต้องผลก็ได้รับแต่ความสุขความเจริญเป็นผลก็มาจากจิตใจของบุคคลที่ใจดีสั่งงานนั่นเองจึงได้ทำดีอันนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญพวกเราจะศึกษาพวกเราจะได้มาพัฒนาที่จิตใจที่เป็นต้นเหตุถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนพ่อบ้านพ่อบ้านก็ดีแม่บ้านก็ดีหรือครูโรงเรียนก็ดีเป็นครูใหญ่ครูน้อยก็ดีจะเป็นครูคนหรือหน่วยงานต่างๆห้างร้านบริษัทธนาคารที่ไหนกระทรวงใดคนบริหารประเทศก็ดีถ้าหากหัวหน้านั่นครอบครัวก็ดีเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีหลักมีเหตุมีผลจิตใจหนักแน่นรู้ดีรู้ชั่วรู้คดีโลกคดีธรรมดีแล้วก็จะพาครอบครัวของตนเองไปในทางที่ดีพาหน่วยงานของเรานั้นดำเนินไปในทางที่ดีที่ถูกต้องพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าแม้เป็นโคก็ดีถ้าจ่าฝูงเขาเดินไปอย่างไรเดินไปตรงไหนลูกโคทั้งหลายก็ต้องเดินตามรอยโคตามหลังโคของผู้เป็นหัวหน้าก็เป็นแถวเป็นแนวไปด้วยความเรียบร้อยตรงนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายบัดนี้ถ้าหากเรามานึกดูอย่างนี้แล้วเราควรที่จะมาพยายามฝึกตนเอง
ใครก็อยากฝึกตนเองใครก็อยากฝึกตนเองลองดูสิใครก็อยากดีใครก็อยากปฏิบัติดีลองดูสิมุ่งหน้าพยายามขนขวยมีความภาคความเพียรความประโยชน์พยายามมุ่งหน้าว่าจะหาสร้างแต่คุณงามความดีหาฝึกฝนอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองดีถ้าเรามีวิถีชีวิตอย่างนี้มีอุดมการณ์ตั้งจิตตั้งใจอยากฝึกฝนอบรมจิตตนเองอย่างนี้แต่ทุกคนมันก็ต้องดีหมดโลกสิถ้ามันมีความตั้งใจอย่างนี้ตรงนี้แหละพวกเราทั้งหลายเราเป็นนักปฏิบัติเขาสมมุติให้ว่าเป็นนักทำกรรมฐานเรียกว่าสร้างกรรมสร้างฐานให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนหาที่พึ่งของตนเราต้องมาฝึกฝนอบรมที่จิตใจของตนเพื่อจะให้จิตใจของตนนั้นมีความสุขให้มีความสงบเกิดขึ้นการเรื่องฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นหลักที่สำคัญที่สุดบัดนี้พวกเรารู้แล้วว่ามาจากต้นเหตุคือจิตใจของพวกเรานี้เป็นนายกายเป็นบ่าวรับไส้ของจิตใจกันทั้งนั้นอันนี้จิตใจของพวกเรานั้นเราจะค้นคั่วหาเหตุหาผลที่กิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในจิตของพวกเรามันนอนฝังอยู่ในจิตใจในจิตตสันดานของพวกเรานั้นเราจะทำอย่างไรเราจะค้นคั่วเข้าไปเห็นจิตใจของพวกเราและกิเลสที่มันอยู่กับจิตใจของพวกเราได้เหตุฉะนั้นจึงได้ฝึกฝนอบรมจิตใจฝึกหัดตัดแต่งแก้ไขฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิทุกสำนักปฏิบัติครูบาอาจารย์วัดวาอาวาสสำนักไหนก็ดีท่านมุ่งหวังอยากฝึกฝนอบรมจิตใจกันทั้งนั้นท่านมีเจตนาดีอยู่ใกล้อยู่ไกลอำเภอใดจังหวัดใดก็ดีในประเทศหรือประเทศนอกก็ดีท่านมุ่งหวังอยากฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจนั้นสงบเพื่อจะได้ดูหน้าตาของกิเลสอยู่ในจิตใจของตนมันอยู่ที่นี่มันไม่รีอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราเราจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ใดความโกรธความโกรธความหลงมันอยู่ที่จิตใจของพวกเรามันไปด้วยตลอดเลยไปบ้านใดเมืองใดมันไปตลอดเลยเมื่อมันไปตามตลอดอย่างนี้เราไม่แก้ไขมันไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงมันไม่หาวิธีลดละปล่อยวางมันก็เต็มหัวใจของพวกเราอยู่อย่างเดิมเราจะไปแสวงหาที่ไหนบ้านใดเมืองใดที่ไหนก็ตามแต่เรามาพากันอยู่ในสถานที่สงบสถานที่สงบนี้เป็นสัปปายะหรือเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้การฝึกฝนอบรมจิตใจได้ง่ายเหมือนถ้ำผาปล่องของพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละเป็นสถานที่สงบสงัดเงียบสงัดเรานึกดูอยู่เงียบๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเมื่ออยู่ในที่สงบสงัดเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกก็เรียกว่าเราจะฝึกจิตใจของเรานั้นให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบเหมือนสถานที่อำนวยความสะดวกให้จิตใจของพวกเรานั่นเองถ้ามันมีอะไรอยู่ในจิตใจของเราเราจึงจะได้แก้ไขได้ถ้าจิตใจของพวกเราไม่สมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตใจของเรายังวุ่นไปตามจิตการงานหน้าที่กับเรื่องราวต่างๆเรื่องอดีตเรื่องอนาคตค้นคั่วมาวุ่นวายไปหมดปลดปลงออกจากดวงใจให้ตนเองไม่ได้มีแต่เรื่องลุงลังอยู่ตลอดจิตใจมันก็ไม่สงบจิตใจไม่สงบมันเราก็ดูหน้าตาของกิเลสอยู่ในจิตใจไม่เห็นสิเห็นที่อยู่ของกิเลสมันวุ่นวายอยู่เปรียบเทียบเหมือนกับพวกเราจะสอนลูกสอนหลานถ้าลูกหลานของพวกเรามันไม่ดีนิสิตนักศึกษามันไม่ดีก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วจะสอนเขาเมื่อเขาไม่อยู่กับเราเราจะสอนเขาได้อย่างไรให้เขาเป็นคนดีได้อย่างไรเราควรดูตรงนี้เมื่อจิตใจของพวกเราไม่อยู่ไม่สงบกิเลสอยู่กับจิตใจแล้วเราจะดูกิเลสได้ยังไงถ้าใจไม่สงบเป็นสมาธิต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธินิ่งอยู่ซิก่อนเราจึงจะดูอาการของจิตใจของพวกเราได้การที่พวกเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนั้นเราจะหาพื้นฐานอะไรหาอะไรมาจับจิตใจของพวกเราพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้คือสติสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจิตใจของเราคือความคิดเมื่อเรามาพินิจพิจารณาดูแล้วว่า
เราฝึกฝนอารมณ์จิตใจของเราไม่สงบอยู่เดี๋ยวนี้ให้เป็นสมาธิสักทีนั่งกันมา3ปี4ปี5ปี10ปีก็ยังไม่สงบเราขาดอะไรคือขาดสติสัมปชัญญะคือความระลึกเราช้าความรู้เราช้าไม่ทันกับความคิดของจิตจิตมันยิ่งไปที่ไหนตามไม่ทันสักทีเรียกว่ารู้ตามหลังเขาก็ไม่ทันเขาสักทีก็ไม่สามารถที่จะจับจิตใจของตนเองให้สงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้เราจะเล่าพุทโธพุทโธกับลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ดีเราเล่าแต่ปากของเราแต่สติสัมปชัญญะของพวกเรามันระลึกซ่ารู้ชาเราต้องพากันฝึกสติควรระลึกได้ให้ระลึกเร็วขึ้นสัมปชัญญะรู้ตัวระลึกเร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นรู้เท่าทันจิตใจของพวกเราคิดถ้าจิตของเรานั้นเราอยู่ที่นี่จิตของเราอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมหรือมันคิดอยู่ที่อื่นมันอยู่กับตนกับตัวไหมเดี๋ยวนี้หรือมันคิดอยู่ที่อื่นเราควรที่จะมีสติสัมปชัญญะรู้เข้าใจถ้าจิตของเราอยู่ที่โน่นที่นี่ไม่สงบเราจึงจะได้นำจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานอยู่กับตนกับตัวของพวกเราอย่าให้ไปที่อื่นจุดที่ท่านเอาไว้กับลมหายใจเข้าออกนั้นคือให้เป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งเอาจิตที่มันคิดกันมาไว้คิดดูกับลมหายใจเข้าออกนั้นเพื่อให้สติความระลึกได้ว่าจิตกำลังคิดอยู่กับลมสัมปชัญญะรู้ตัวว่ามันอยู่กับลมอยู่มันไม่ไปที่ไหนนั่นเป็นตัวสัมปชัญญะรู้ตัวและประคับประคองจิตใจของตนเองเอาไว้นะจิตใจของบุคคลนั้นเป็นของที่ฝึกยากยากเพียงใดก็ดีก็สามารถที่จะฝึกได้ซึ่งที่จะแก้ไขได้ไม่ใช่จะเหลววิสัยของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติคือขัดมีความเพียรอยู่สามารถฝึกได้ร่างกายของพวกเรานั้นมันตกแต่งแก้ไขไปไม่ได้สมหวังของพวกเราหรอกเมื่อมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขให้มันเป็นไปตามความชอบใจของเราไม่ได้ส่วนจิตใจของพวกเรานั้นมันมีวิธีแก้ไขเมื่อมันทุกข์เราแก้ให้มันสุขได้เมื่อมันหลงทางเราพยายามที่จะหาวิธีให้มันเดินถูกทางคิดไปในทางที่ถูกได้มันมีทางที่จะแก้ไขตรงนี้แหละเราจึงได้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจของพวกเราต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้ระลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันจิตใจของเราให้ได้ตราบใดที่เรายังขาดสติสัมปชัญญะอยู่เราจะฝึกมานานเท่าไหร่สติสัมปชัญญะยังไม่แก่กล้าไม่สามารถควบคุมดูแลของจิตใจของตนให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ใจก็ยังไม่จิตใจก็ยังไม่สงบอยู่นั่นเองยังไม่เป็นสมาธิอยู่เองแต่เราอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปอ่อนแอท้อแท้เพราะการประพฤติปฏิบัตินี้ต้องเป็นของที่ทำจริงของเอาจริงเอาจังไม่ใช่ของทำเล่นถ้าใครทำเล่นๆทำนิดๆหน่อยๆนั่งทำสมาธินิดๆหน่อยๆคุมจิตใจนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยปะละเลยแล้วก็ไปทำทีนิดหน่อยอย่างนั้นทำอยู่20ปีมันก็ไม่สงบจิตใจเพราะเราทำนิดหน่อยเราไม่ได้ทำจริงของนี้ต้องทำจริงต้องปฏิบัติจริงทำจริงมันต้องเห็นของจริงทำเล่นมันก็ไม่เห็นของจริงทำจริงๆมันก็ต้องสงบจริงๆเอาบัดนี้ใครอยากให้สงบเร็วๆการฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นทุกคนก็คงจะต้องการทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งใจใฝ่ใจในธรรมคงจะต้องการเหมือนกันทั้งนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจะให้สงบเร็วที่สุดนั้นลับที่สุดนั้นคือทำอย่างไรข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเมื่อเรานั่งเข้าไปแล้วจะนั่งขัดสมาธิก็ดีหรือคนร่างกายไม่สมประกอบจะนั่งเก้าอี้ก็ดีที่จะสามารถนั่งได้ทนเมื่อนั่งเข้าไปแล้วเราระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก่อนน้อมระลึกเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสในครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ผู้ที่ท่านปฏิบัติได้คุณงามความดีที่น่าเคารพของพวกเราเหมือนหลวงปู่ของพวกเรานี้เราเคารพท่านเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอย่างเหนียวแน่นที่สุดผู้เทศรู้ดีว่าท่านจิตใจหนักแน่นมากแต่ต่อสู้ในความเพียรอย่างอุตสุดมากมั่นคงดีจึงเป็นที่น่าเลื่อมใสพวกเราท่านทั้งหลายเรามาที่นี่เราก็ทดลองเอาอย่างจริงจังมันอย่างหลวงปู่ลองดูสิเราจริงจังครูบาอาจารย์ท่านเอาจริงเอาจังทั้งนั้นบัดนี้เอาจริงเอาจังนั้นอย่างไรเมื่อเราจะนั่งอยู่ด้วยกันมากๆนั้นให้พวกเรานั้นทำเหมือนอยู่คนเดียว
ลองดูซินั่งอยู่ที่นี้อย่าให้เหมือนมีใครมานั่งอยู่ใกล้ตัวตนเองแม้จะมีเป็นพันๆหมื่นๆคนก็ช่างไม่สนใจใครทั้งนั้นทิ้งหมดละหมดไปทีเดียวใครนั่งอยู่ก็ช่างให้ทำตนเองเหมือนอยู่คนเดียวเอาจิตของเรามาไว้กับลมหายใจเข้าออกดูอยู่ที่นี่แหละไม่สนใจใครในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานอะไรทุกอย่างกิจการงานหน้าที่ทุกอย่างทิ้งหมดไม่ต้องสนใจทั้งนั้นนั้นทิ้งหมดไม่ต้องคำนึงถึงทั้งอดีตอนาคตปลดปล่อยออกไปหมดไม่ยุ่งทั้งนั้นไม่เกี่ยวเราจะดูแต่จิตใจของเราอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเท่านั้นลองดูซิเอาจริงจังเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อหากเรานั่งเข้าไปแล้วถ้ามันเจ็บที่ตรงนั้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวก็ดีหรือยุงมากัดก็ดีไม่สนใจทั้งนั้นแข้งขามันจะเป็นยังไงมันจะขาดจะหักจะพังไปที่ไหนกระดูกสันหลังมันจะพังลงไปที่ไหนก็ตามรถทองลองดูอย่างนี้ดูนี่ทำจริงอย่างนี้ถ้าเราทำจริงเหมือนทิ้งร่างกายของเราจะไม่สนใจจะเอาคุณงามความดีอย่างเดียวเอาแต่จิตของเรามาไว้กับลมหายใจเขาออกเท่านั้นใช้สติสัมผัสสัญญาดูอยู่ที่นั้นไม่ไปดูที่อื่นไม่สนใจเรื่องร่างกายถ้าหากพวกใดทิ้งร่างกายของตนเองทุกขเวทนาที่ไหนไม่สนใจทั้งนั้นในร่างกายนี้ทำอย่างนี้สงบไม่เกิน15วันไม่เกินแน่นอนรู้จักสงบในวันนี้เลยทีเดียวก็ได้เนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรจิตใจของเราจะสงบเป็นสมาธิได้ง่ายที่สุดนี่เรียกว่าการทำจริงต้องทิ้งหมดไม่ให้มีนิวรณธรรมมายุ่งจิตใจเลยทีเดียวจิตใจย่อมนิ่งสงบอยู่ได้เพราะเรามีสติควบคุมดูแลประคับประคองจิตใจของพวกเราให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้หายใจให้สบายสบายอยู่สบายสบายลองดูสิให้จิตของเรานิ่งเพราะจิตของเรานิ่งนิดหน่อยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้านิ่งสงบ 30-40 นาทีเขาเรียกอุปจารสมาธิถ้านิ่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วสงบรู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตของเราสงบเป็นอัปปนาสมาธิเราจะเห็นตัวสุขจิตใจของพวกเราอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแล้วมันมีความสุขมันไม่ยุ่งกับอะไรตรงนี้เราจะเห็นความสุขได้ด้วยตนเองความทุกข์จะดับไปในทันทีเลยทีเดียวเพราะเราเห็นความสงบเกิดขึ้นจิตใจไม่มีภาระกับอะไรเหมือนกับตัวของบุคคลนี่แหละเมื่อแต่ก่อนเราถือสิ่งโน้นสิ่งนี้แบกสิ่งโน้นสิ่งนี้แบกหามอยู่มีแต่ความทุกข์แบบนี้เราปลดปล่อยออกลองดูซิมือก็วางสิ่งนี้ของสิ่งของแบกอยู่ในบ่าก็ทิ้งไปสิ่งใดมัดเอวอยู่อะไรทุกอย่างทิ้งไปหมดมีเหลือแต่ตัวเปล่าเราเดินไปแต่ตัวเปล่าไม่ถืออะไรสบายไหมสบายเบาสบายใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมันละทิ้งหมดเรื่องราวอดีตอนาคตไม่สนใจทั้งนั้นความเจ็บปวดในร่างกายมันก็ทิ้งร่างกายของตนเองไม่สนใจว่าเป็นของใครทิ้งไปใจก็เลยสงบเป็นสมาธิรู้อยู่ว่าจิตของเรานิ่งอยู่ไม่ยุ่งกับอะไรเกิดขึ้นเขาก็สงบเป็นสมาธิมันก็มีความสุขที่เพราะไม่ยุ่งอะไรใจก็เลยมีความว่างคำว่าว่างว่างจากนิวรณธรรมที่ลุงลังกับสิ่งทั้งหลายที่ปลดปล่อยออกไปแล้วนั่นเองทำให้ใจสงบนี้เรียกว่าเริ่มต้นในการทำความสงบของพวกเราถ้าหากพวกเราเอาจริงเอาจังมันก็ได้จะได้ของจริงเกิดขึ้นโดยทันทีถ้าเราไม่ทำจริงแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบเราก็ไปมัวตั้งแต่ว่านั่งเข้าไปเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวมันร้อนมันหนาวมันยุ่งอยู่นั่นเลยเรื่องการเรื่องงานเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องนิวรณธรรมเรื่องอดีตอนาคตขนมาคิดมาอ่านทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านอยู่ไม่มีความสงบสักทีทำไมเราไม่ปล่อยทิ้งหมดเนี่ยเวลาเราทำนี่แหละเวลาเราปฏิบัติจะอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ในป่าในเขาอยู่ในวัดในวาที่ไหนก็ตามเราควรที่จะทำอย่างนี้ละทิ้งให้หมดให้เหมือนอยู่คนเดียวพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพระสาวกสมัยขั้งพุทธกาลเมื่อสาวกมาลาพระพุทธเจ้าจะไปที่โน้นที่นี้ไปบำเพ็ญพระพุทธองค์ตรัสสอนมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอไปด้วยกันมากๆพวกเธอควรที่จะทำตนเองให้หยุดอยู่เหมือนคนเดียวไม่ให้เหมือนมีใครอยู่ด้วยตรงนี้ก็คือพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจนั้นให้เหมือนอยู่คนเดียวไม่ให้จิตใจไปยุ่งกับใครไม่จะอยู่จิตใจไปยุ่งกับเรื่องอะไรให้จิตนิ่งเป็นสมาธิสงบอยู่เป็นหนึ่งตลอดนั่นเอง
เมื่อจิตใจของพวกเราสงบเราเห็นความสุขในเบื้องต้นว่าเออจิตสงบนี่มีความสุขเนี่ยฉะนั้นแหละเราจึงจะได้ดูได้ว่ากิเลสอยู่ในจิตใจของพวกเรานั้นมันมีความโลภความโกรธความหลงอย่างไรเมื่อจิตมันนิ่งอยู่แต่สติสัมปชัญญะของพวกเรามันจะดูจิตเองว่าจิตที่มันคิดไปอย่างไรเมื่อมันนิ่งอยู่มันจะคิดออกไปทางไหนมันจะคิดออกไปทางโลภทางโกรธหรือทางรักทางชังหรือทางรุ่มหลงหรือเราก็จะได้ดูตรงนั้นดูจิตใจของพวกเราเมื่อหากมันคิดไปในทางที่ไม่ดีมันจะสั่งให้พูดไม่ดีโอ้มันเรื่องอย่างนี้เองถ้าหากมันคิดไปทางที่ไม่ดีมันจึงทำงานไม่ดีสั่งร่างกายทำชั่วอยู่ก็ชั่วทำชั่วกันอยู่ทั้งโลกนี่ก็เพราะเรื่องนี้เองเราจะต้องเห็นมันเห็นจิตใจที่สงบอยู่นั้นมันจะแสดงออกเรื่องกิเลสมันจะจูงจิตใจไปยังไงมันไปทางไหนเหมือนเรามันเห็นคนมาหลอกลวงคนใดเดินทางผิดนี่แหละว่าจะให้ไปทางหนึ่งมีคนมาหลอกลวงไปทางหนึ่งมันก็จะเห็นบุคคลที่ดูอยู่ก็จะเห็นได้ชัดเจนก็คือใครเป็นคนดูก็คือสติสัมปชัญญะดูจิตของพวกเราเมื่อเขาดูเห็นแล้วมันผิดแล้วมันเดินผิดนะสติสัมปชัญญะนี่เป็นตัวที่จะสอนจิตหรือว่าสติปัญญาจะสอนจิตของพวกเราที่เธอคิดผิดแล้วนะถ้าเธอคิดผิดจะเดินทางผิดแล้วนะเธอจะคิดเรื่องอย่างนี้สินี่แหละตัวจะเตือนจิตใจของพวกเราเมื่อมันสงบแล้วแต่ตรงที่ข้อสำคัญที่สุดมันนี้ถ้าหากจิตใจของพวกเราคิดไปในทางที่ถูกสติสัมปชัญญะก็รู้ว่าเออที่ทางนี้มันถูกคิดไปแล้วมันจะไม่มีทุกข์ในอนาคตเมื่อสั่งทำพูดก็ดีพูดไปในทางที่ดีได้และทำไปในทางที่ถูกที่ดีได้ไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นมีแต่ความสุขเกิดขึ้นเลยในอนาคตตรงนี้เราจะได้เข้าใจก็เพราะรู้เรื่องว่าสติสัมปชัญญะของพวกเราสอนจิตของพวกเราให้รู้ในการวิถีเดินทางของเขาเอกฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราหลงกันอยู่ทุกวันนี้หลงทางมันคืนได้ถามคนอื่นคืนได้แต่หลงจิตใจคืนยากเพราะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ฝึกฝนอบรมตักเตือนแนะนำสั่งสอนให้รู้จักฝึกจิตใจของพวกเราเมื่อครูบาอาจารย์สั่งสอนและเรานำมาปฏิบัติฝึกหัดไปแล้วเราก็จะเดินทางถูกได้มันแก้ไขได้เราจะพึ่งไปใจอ่อนในการทำสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเมื่อเราไม่ใจอ่อนแล้วมีความมุ่งมั่นปากบั่นผ่าฟันอุปสรรคมีความภาคความเพียรอยู่แล้วไม่เหลือวิสัยเพราะครูบาอาจารย์ท่านฝึกฝนอบรมมานั้นท่านก็ทำยากลำบากเหมือนกันก็จะได้เป็นครูบาอาจารย์ผ่าฟันอุปสรรคมามากจึงได้มาเทศมาสอนมาตักเตือนแนะนำสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้มันสงบจนได้เราไม่ยอมถ้ามันไม่สงบถ้ามันไม่สงบมันมีแต่ทุกข์เราไม่อยากทุกข์อยู่แล้วก็ต้องฝึกตนเองที่หาวิธีแก้ทุกข์แต่เราจะแก้ทุกข์ได้เมื่อจิตใจของพวกเราสงบจิตใจของพวกเราสงบจนสมาธิแล้วจิตใจของเรานั้นจะเป็นจิตใจที่จำเจ๋งจำได้แม่นจำเลยและเมื่อเราเข้าสังคมที่ไหนก็ดีเราจะรู้ได้ทันทีว่าเออสังคมนี้เป็นสังคมที่ไม่ดีสังคมที่จะนำแต่ความเสื่อมมาให้ความหายนะมาให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นมาสังคมนี้ไม่ดีเราก็ไม่ต้องคบสังคมนั่นหนึ่งเขารู้ในสังคมสังคมใดดีเมื่อเข้าไปคบสังคมนั้นแล้วสังคมนั้นจะพาเราไปในทางที่ดีผลก็จะมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นในสังคมนั้นมันก็จะเข้าใจเองมันฉลาดเองคนจิตใจมีความสงบแบบนี้ข้อที่สามเมื่อปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าของตนเองเรามีความทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้มันทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนเราจะได้ค้นหาเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิอยู่เราค้นเข้าไปด้วยทุกจิตใจทุกอยู่เดี๋ยวนี้วุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนต้นเหตุของมันเมื่อมันรู้จักแล้วจิตใจของพวกเราสงบอยู่แล้วดูเข้าไปถึงเราทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันจึงทุกอยู่ใจของพวกเราเราจะได้เห็นว่าเออเราทำสิ่งนี้แหละมันทำให้เกิดทุกข์ทั้งตนและบุคคลอื่นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นเราจะได้ดับทุกตรงนี้คือต้องหยุดทำไม่ต้องทำต่อไปในสิ่งนั้นเพราะมันทำให้เกิดทุกข์นี้มันฉลาดอย่างนี้จิตใจสงบเป็นสมาธิแบบนี้ถ้าหากเราไม่ได้ทำแต่เราพูดแล้วมันทะเลาะวิวาทถกเถียงโต้แย้งกัน
เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นวุ่นวายลบลาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันเนี่ยวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้เราพูดเรื่องอย่างนี้เองมันจึงทำให้เกิดถกเถียงวุ่นวายแต่สามัคคีกันไม่สงบอยู่เรื่องอย่างนี้เราก็หยุดพูดจะหยุดพูดทุกมันก็ดับทันทีมันมีปัญหาอะไรเพราะมันไม่ถกเถียงกันทะเลาะกันเกิดขึ้นนี่ก็เห็นอยู่ก็เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้พูดเลยแต่ว่าเรามาคิดแล้วมันทุกข์เอาข้อนี้ลึกลับเหลือเกินจะคิดทุกข์เท่าไหร่แล้วยิ่งคิดทุกข์เท่าไหร่ก็ยิ่งคิดนอนไม่หลับก็ยิ่งคิดข้าวก็รับประทานไม่ได้อาหารก็ดื่มกินไม่ได้น้ำก็ดื่มไม่ได้นั่งนอนก็ไม่หลับเอาแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขถ้าได้ทุกข์แล้วในโลกนี้อยู่บ้านหลังใหญ่หลังหลวงแค่ไหนมีเงินมีทองเป็นแสนล้านโกรธๆถ้ามันจิตมันได้ทุกข์แล้วมันไม่มีความสุขอะไรแต่ตรงนี้แหละเราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อจิตของเรามันทุกข์อยู่กับอะไรแล้วก็ดูเข้าไปมันคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ก็ดูจ้องดูเข้าไปก็มันสงบอยู่แต่เมื่อโอ้มันคิดเรื่องนี้เองมันทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้มันคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรหมดเรื่องคิดเอารัดเอาเปรียบคนนั้นคนนี้หรือมันคิดทุกข์กับเรื่องอะไรแต่ก็ค้นคั่วเข้าไปตรงนั้นเมื่อค้นคั่วเข้าไปตรงนั้นโอ้มันคิดเรื่องนี้มันทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็คิดให้ตนเองทุกข์ตรงนี้เราต้องสนใจต้องพิจารณาทั้งๆตนเองไม่อยากทุกข์แต่คิดให้ตนเองทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่ากรรมเป็นของของตนตนเองคิดตนเองจึงทุกข์ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์ที่ทีแก้ไขพอเข้าใจแล้วเราคิดเรื่องนี้แล้วมันทุกข์เราก็หยุดคิดเรื่องนั้นอย่าไปคิดมันทำให้เกิดทุกข์ตรงนี้แหละวิธีดับทุกข์อย่างละนัดที่เราจะปฏิบัติกันแบบนี้ถ้าเรามาดูแล้วว่าเออแล้วจิตของเรามีความสุขแล้วนั่งอยู่นี่หรือเราไปที่ไหนแล้วมีความสุขแล้วก็ดูเข้าไปนะแล้วทำอะไรแล้วทำบุญบำเพ็ญการกุศลหรือสงเคราะห์อันนั้นอันนี้หรือทำอะไรปฏิบัติอะไรเราพยายามฝึกหัดกายของเราอยู่ในศีลธรรมเลยโอ้เราทำอย่างนี้เราปฏิบัติอย่างนี้แต่เรามีความสุขเราก็ทำสิ่งนั้นสิความสุขก็เกิดขึ้นแก่พวกเรามันก็มีแต่คุณงามความดีไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นจะมีทุกข์เราพูดคุยกันก็เหมือนกันเราคุยกันอยู่ในครอบครัวก็ดีในสังคมในหน่วยงานในกระทรวงใดบ้านใดเมืองใดในรัฐบาลไหนก็แล้วแต่บ้านเมืองใดประเทศใดเมืองใดก็ตามหากเราพูดคุยกันมีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมแล้วพูดไปตั้งแต่สิ่งที่จะนำให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นแล้วคุยกันแล้วตกลงกันแล้วปฏิบัติอยู่ร่วมกันแล้วความสุขก็เกิดขึ้นผลออกมาก็เพราะเราคุยกันในทางที่ถูกต้องเราก็แสวงหาจะพากันพูดจาปราศัยในการที่ถูกทำนองคลองธรรมสิพูดแล้วมันจะไม่มีเรื่องมีราวกันมีแต่ความสุขเกิดขึ้นและมีเหตุมีผลมีประโยชน์ด้วยนี่เราก็พากันพยายามพูดคุยกันมีวิธีอยากให้ตนเองมีความสุขตอนนี้เราคิดอยู่ในจิตของพวกเราเรารู้แล้วว่าเราคิดเรื่องนี้เราจะทำความดีเราจะพูดเรื่องสิ่งนี้พูดถึงเรื่องดีเราจะขวนขวายมีอุดมการณ์ความคิดความอ่านอย่างนี้แต่สงฆ์ขอลูกขอหลานครอบครัวอยู่ในความสงบอย่างนี้บ้านใดเมืองใดอยู่ในความสงบอย่างนี้ช่วยเหลือกันอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เราคิดขึ้นมาแล้วเราจะคิดเกื้อตาอารีอยู่ด้วยกันขอให้มีความสุขอยู่ร่วมกันทุกคนเมื่อเราคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันมีความสุขไหมถ้ามันมีความสุขก็คิดหาจนจะเรื่องมันมีความสุขที่ความทุกข์นั้นจะเอามาคิดหัดเป็นคนฉลาดในการเดินวิถีชีวิตของตนเองตนเองจึงจะมีความสุขเรียกว่าเราแก้ทุกข์ได้ด้วยตนเองนี่แหละการที่พวกเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิเพื่อจะมาแก้ไขความทุกข์ออกจากจิตใจของตนเมื่อจิตใจของพวกเราทุกคนนั้นดีแล้วเหมือนพวกเราพร้อมเพรียงกันอยู่ในใจดีทุกคนทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีทุกท่านทุกองค์ญาติโยมก็ทุกคนมีแต่คนใจดีหมดจะไปด้วยกันเป็นหมื่นๆแสนล้านคนนั้นจะมีภัยไหมไม่มีคือความสุขเกิดขึ้นในสังคมนั้นในสถานที่นั้นบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นจะอยู่ด้วยกันแบบความร่มเย็นเป็นสุขเป็นผู้มีปัญญาที่สังสรรค์กันอยู่ด้วยกันแบบคนมีปัญญาเรียกว่าคนมีคุณธรรมเรียกว่าพวกเรานั้นมีคดีโลกรู้จักว่าบริหารกันในโลกเป็นหมู่เป็นกลุ่มได้ดีคดีธรรมนั้นยังอยู่ด้วยกันแบบความร่มเย็นเป็นสุขใจเขาเรียกว่าคดีธรรมนั้นนำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการแสดงธรรมถวายในงานไหว้วันมรณภาพของหลวงปู่สิมวันนี้นั้นก็ขอให้พวกท่านนี้พากันพยายามพิจารณา
จะพากันแก้ไขทุกข์ออกจากตัวของตนเองนั้นด้วยวิธีการฝึกฝนอบรมจิตใจก่อนให้จิตใจของพวกเรานั้นสงบก่อนสงบแล้วเราจึงจะรู้หนทางถูกหรือหนทางผิดในการเดินวิถีชีวิตของพวกเราเมื่อเรารู้แล้วทางใดมันผิดเราก็ควรลดละปล่อยวางแก้ไขพยายามมีความเพียรเพียรละทำไม่ดีก็เพียรละทิ้งเสียพูดไม่ดีก็เพียรละคำพูดของตนเองทิ้งไปคิดไม่ดีก็เพียรละความคิดที่ไม่ดีนั้นทิ้งไปทำอะไรแล้วมันมีแต่ความสุขเกิดขึ้นก็เพียรสร้างความดีนั้นให้เกิดขึ้นมีในกายของตนก็พูดคุยกันแล้วก็พยายามสร้างสรรค์พยายามหาจะพูดแต่เรื่องดีปรับปรุงพัฒนาคำพูดของตนเองให้ดีขึ้นแล้วก็มีแต่ความสุขรวมก็ดีอยู่ใกล้กันก็มีความสุขเกิดขึ้นก็เพราะพวกเรานั้นฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นเองเป็นเรื่องที่สำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยการฝึกฝนอบรมจิตใจใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยจิตใจพวกเราท่านทั้งหลายจะมาสร้างบุญสร้างกุศลมากราบมาไหว้ในงานบุญถวายหลวงปู่ของพวกเรานี่ก็เพราะใจของพวกเราอยากมาทำคุณงามความดีนั่นเองถ้าใจของพวกเราไม่อยากมาแล้วไม่มีหวังจะเอารถยี่ห้อไหนก็ดีแต่รับก็ไม่มาเพราะใจไม่อยากมาถ้าใจอยากมานั้นพวกเราเดินขึ้นตามลูกบันไดจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ยังมาได้อยู่ไกลก็ยังมาได้อยู่จังหวัดไกลๆก็ยังมาได้เพราะใจอยากมาตรงนี้แหละมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่จูงร่างกายของพวกเรานี่ไปทางไหนไปตามอำนาจของเขาพวกเราท่านทั้งหลายเราต้องมาศึกษาเรื่องอย่างนี้แหละวิธีแก้ทุกข์ออกจากตนเองวิธีดับทุกข์ก็ต้นเหตุของกิเลสทั้งหลายอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจของพวกเราหลงก็มันหลงที่ใจนะแต่ตรงนี้เหตุฉะนั้นจึงมาฝึกฝนอบรมเพื่อให้ใจของพวกเราดีให้ใจของพวกเราฉลาดท่านจึงเรียกว่าจิตรู้แต่จิตมีสติปัญญาวิชาความรู้เมื่อจิตใจของเรามีวิชาความรู้รู้ดีแล้วรู้ทางดีทางไม่ดีแล้วเขาก็ต้องเลือกคิดเองของเขาเขาฉลาดแล้วนั่นบุคคลที่เขาฉลาดนี่เนี่ยเพราะว่าเดินทางนี้มันไม่ดีแล้วมันผิดจะไปเมืองนั้นเขาก็ไม่ต้องเดินเพราะเขารู้จักถ้าตอนเดินไปทางที่มันถูกมันจะตรงไปถึงเมืองนั้นได้ใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ดีมันถูกบอบช้ำที่เลือดเหยียบย่ำยีให้มีความทุกข์แล้วเขาเดินทางนี้แหละเขาคิดทางนี้แหละเขาทุกข์มามากมายแล้วท่านทั้งหลายที่เรานั่งอยู่นี้คงจะร้องไห้มาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วนอนทุกข์นอนโศกมาแต่เราก็ต้องควรที่จะรู้ที่มันเล่นเราบอบช้ำแล้วมันผิดแล้วทางนี้เราก็ต้องเลือกทางใหม่เลือกคิดใหม่เสียไม่ให้เราต้องมีความทุกข์จากลำบากอย่างนั้นเราหากเป็นคนฉลาดอย่างนี้เองก็มาฝึกที่จิตใจของเราฉลาดนั่นเองเหตุฉะนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มาทำบุญในวันนี้และครูบาอาจารย์ก็ดีพระภิกษุสามเณรก็ดีทุกคนมุ่งหน้ามาหาสาสถานที่ทำคุณงามคนดีที่สงบในถ้ำผาป่องแห่งนี้เป็นที่สงบสงัดก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้อยู่ในความสงบสงัดอย่างนี้และท่านทุกท่านได้มีจิตประสงค์จำนงปรารถนาในสิ่งใดมุ่งหน้าความสุขและความพ้นทุกข์ได้มีแต่ความสุขนั้นก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีของตนและคุณทัศเสียรัตนันตายคือพระพุทธธรรมประสงค์ที่พวกเราครบจงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาในดลบันดาลให้ทุกท่านได้สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาการเทศนามาที่ต้นเป็นนวสารนี้ก็ขออายุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี หลวงปู่เปลี่ยนได้เทศนาไว้ว่าทุกคนมีความทุกข์แต่ไม่รู้จักขนขวายหาทางที่จะพ้นทุกข์ไม่ค้นหาว่าความทุกข์เกิดมาจากไหนพระพุทธองค์สอนให้เราฝึกฝนจิตใจของเราเองการที่เราจะมีความสุขก็ต้องรู้จักฝึกฝนอบรมจิตใจเราทุกคนมีกายกับจิตถ้าจิตเราเป็นทุกข์ก็จะมีการแสดงออกมาทางกายที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือหน้าตาจะดูเครียดไม่ว่าเราจะทำอะไรล้วนแล้วเกิดจากจิตเป็นผู้สั่งการให้กายเป็นผู้ทำถ้าจิตของเราเป็นทาสของกิเลสเราคิดไม่ดี
ก็จะสั่งให้กายทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราควรที่จะฝึกฝนจิตของเราให้คิดดีการฝึกขั้นแรกก็คือต้องทำจิตให้สงบก่อนเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะมีสติสัมปชัญญะก็มาพิจารณาว่าสิ่งใดที่ผิดเราก็ปรับเราก็แก้แล้วก็ละเสียสิ่งใดที่ถูกเราก็ปฏิบัติเพิ่มเติมก็จะสามารถกำจัดกิเลสออกไปได้ความทุกข์ทางกายเราแก้ไขไม่ได้แต่จิตเราสามารถที่จะฝึกฝนแก้ไขได้จิตที่ฝึกฝนแก้ไขดีแล้วก็จะนำความสุขมาให้เราสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาเราจะทำคลิปธรรมะออกมาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ